ครับสวัสดีสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้มาพบกับผมมาสกินะครับก็รู้สึกว่าแมปนี้มีคนไม่ค่อยเล่นเป็นนะผมก็เลยไม่สอนเล่นจบนะวันนี้ผมจะมารีวิว Shadow the Wolf นะครับผมก็เป็นตัวที่หายากที่สุดนะตอนนี้นะนะตอนนี้ตั้งแต่เกมเปิดถึงตอนนี้เป็นตัวที่หายากที่สุดแล้วนะคุณผู้ชมครับเพราะว่าของที่ต้องหาในการอัปเกรดมันบั๊กนั่นเองนะก็ที่จริงตัวนี้ไม่ใช่ตัวที่หายากที่สุดนะครับคุณผู้ชมแต่ของมันหายากที่สุดเพราะว่ามันบั๊กนั่นเองของมันจะตกแมปลงไปนะครับก็ไม่รู้ว่ามันจริงหรือเปล่าเพราะเห็นคนในแมปก็บอกกันนะก็ตัวนี้เป็นตัวที่หายากที่สุดณตอนนี้จนกว่าเกมจะมีอัปเดตนะก็คงต้องรอมาประมาณ4เดือนได้แล้วก็ยังไม่อัปเดตนะไม่รู้ผู้พัฒนาเขาไม่มีงบจ่ายเอ้ยไม่มีงบทำหรือเปล่านะคุณผู้ชมเพราะว่าเกมนี้เป็นเกมที่ว่า Pay to Win อย่างเดียวเลยไม่มีการเติมไม่มีการอะไรนะแม้แต่ห้องวียังเป็นห้องฟรีนะคุณผู้ชมก็จะประมาณนี้นะมาเรามาเข้าเรื่องกันเลยว่าใครมันหยุดเวลาเราจะมารีวิว Shadow the Wolf กันก่อนนะคุณผู้ชมครับเดี๋ยวขอไปหาดัมมี่ก่อนดัมมี่ก็เป็นไรไม่รู้พอผมเข้ามาใกล้มันจะล้มนะคุณผู้ชมเป็นเฉพาะตัวนี้นะเป็นตัวจะไม่มีนะเป็นชั้นเอ้ยเป็น The Wolf ครึ่งตัวนะคุณผู้ชมครับผมก็จะประมาณนี้ของเดี๋ยวพอดีผมไม่ได้เล่นคอมนะผมเล่นก็ว่างก็หาอะไรเล่นแบบนี้แหละผมไม่สามารถรีวิวกับดัมมี่ได้ผมให้ดูดาเมจไม่ได้นะก็ดาเมจเดี๋ยวค่อยไปให้ดูกับคนแล้วกันนะเรามาทำการรู้จักสกิลกันก่อนนะคุณผู้ชมครับไม่ต้องสนใจก่อนผมแตกเป็นชายชาตรีนะแตกโอ้ยใครหยุดเวลาเนี่ยโอเคเวลาเดินแล้วเรามาเริ่มกันที่สกิลการโจมตีปกติคือการตีปกตินะฮะคือ LMB นะฮะถ้าไม่ค่อยเห็นเอฟเฟคของสแตนก็ขอไปด้วยนะเพราะว่ามันเป็นตัวที่ต้องโหลดดิ้งคือเป็นตัวที่ไม่มีตัวตนนะถ้าเราต่อยมันจะโหลดออกมามันก็เลยจะทำให้การเจเนเรตไม่ทันนะคุณผู้ชมครับผมก็จะประมาณนี้ดาเมจต่อยอยู่ที่ประมาณ10นะครับคุณผู้ชมการต่อยก็ถือว่าเร็วประมาณกลางๆไม่เร็วมากไม่ช้ามากเรามาเริ่มที่สกิล E ด้วยเลยนะสกิล E เป็นการแอคแท็กฟันก็คงเป็นหมัดหนักนะคุณผู้ชมครับเวลาเรากดใช้สกิลมันจะทำการเหมือนหยุดเวลาแล้วก็ต่อยลงไปนะแต่ไม่ได้หยุดนะแค่ทำให้หน้าจอเราเป็นสีเทาอันนี้ก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าจะทำมาทำไมดาเมจอยู่ที่30เป็นการแอทแทคพันต่อยกระเด็นนะหรือเรียกอะไรแอทแทคกิ้งหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะผมไม่ได้เก่งเรื่องกิ้งขนาดส่วนสกิล R จะเป็นการต่อยไป4ครั้งนะคุณผู้ชมเป็นต่อยประมาณกลางๆไม่แรงมากแรงกว่าการต่อยธรรมดาการต่อยไป4ครั้งในแอนิเมชันจะเป็น3ครั้งนะครับจะต่อยงัด3ครั้งแต่ถ้าไปต่อยของถ้าเราไปต่อยเพลเยอร์ก็จะโดนดาเมจ4รอบนะคุณผู้ชมครับผมก็จะประมาณนี้นะแล้วก็สกิล T ต่อไปนะเป็นการยิงตาเลเซอร์นั่นเองซึ่งผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมมันถึงยิงออกข้างเดียวตั้งอีกตากูมี2ข้างอันนี้ก็เป็นบั๊กอย่างหนึ่งนะก็รอผู้พัฒนาเขาแก้แล้วกันนะก็ไม่รู้เขาจะแก้หรือเปล่าเจ้าพระศิลป์เจ้าวาร์ดถ้าพูดไม่ค่อยชัดก็ขออภัยด้วยพอดีเป็นหวัดน้ำมูกขึ้นนะก็คงไฮไลท์ผมพ่อเรานอนผมพ่อผมนอนน้อยนะคุณผู้ชมครับผมจะเป็นหวัดขออภัยด้วยสกิล H จะเป็นการแอคเป็นการแอคนะคุณผู้ชมครับคือเป็นการแอคแบบที่ว่าหล่อเท่ที่สุดเท่าที่เคยมีตัวไหนแอคมาแล้วนะเท่ที่สุดของทุกตัวที่มีในเกมนี้แล้วนะคุณผู้ชมครับ
ก็สกิลนี้ความสามารถก็คือจะป้องกันการโจมตีระยะประชิดทุกตัวในอนิเมะเลยนะคุณผู้ชมครับทุกตัวในอนิเมะโจโจ้จะป้องกันการโจมตีประชิดหมดเลยนะก็ถ้าไม่เข้าใจเดี๋ยวจะไปเทสเวลาไปตีเพลเยอร์ให้ดูนะคุณผู้ชมครับก็มันจะเป็นการวาร์ปหลบการโจมตีระยะใกล้หมดทุกตัวเลยนะคุณผู้ชมจุดอ่อนคือการตีไกลนะคุณผู้ชมครับไม่ว่าจะปามีดหรือว่ายิงเลเซอร์ยิงพิษยิงปืนตีอะไรที่เป็นการโจมตีแบบพุ่งมาแต่ไกลๆแบบเป็นการโจมตีระยะไกลอ่ะมันตีเข้าหมดเลยนะคุณผู้ชมครับไม่สามารถหลบได้แต่ถ้าเป็นการโจมตีระยะใกล้ก็ชิวๆนะฮะได้ทุกสกิลไม่มีคูลดาวน์นะฮะกดได้เรื่อยๆเลยครับเอาไว้แอคโดยเฉพาะเลยนะโอ้ยบั๊กเลยเรียบร้อยคุณผู้ชมครับบั๊กต่อมาต่อไปสกิลวายนะอู้แหลกใครทำอะไรสกิลวายจะเป็นการโจมตีด้วยเส้นเลือดนะคุณผู้ชมครับบางคนเขาไม่รู้นะฮะก็ถ้าดูคลิปนี้ก็คุณผู้ชมคงจะเข้าใจนะภาคหนึ่งดีโอโดนตัดหัวนะฮะแล้วก็ใช้เส้นเลือดกันเป็นการโจมตีนะเหลือแต่หัวไงคุณผู้ชมและนี่ก็คือสกิลดีโอนะฮะโจมตีด้วยเส้นเลือดนะฮะก็สกิลนี้ถ้าเอาไปใส่สกิลเฮดนะฮะสามารถโดนตีได้เพราะมันเป็นสกิลระยะไกลนะสกิลเฮดของ Shadow Dragon ไม่สามารถหลบได้นะถ้าโดนสกิลอันนี้เข้าไปนะไม่รู้แอนิเมชันเขาทำมาแบบนี้เพราะอะไรนะมันเอาเส้นเลือดลงไปที่ดินนะแต่ถ้าไปโดนก็ดาเมจอยู่ที่30นะคุณผู้ชมครับผมใครมันลีนจักรวาลเดี๋ยวมานะฮะอีก90วิเรามาต่อกันที่สกิล B นะฮะสกิล B จะเป็นการดูดเลือดนะฮะก็ปกติตัวนี้สามารถฟื้นฟูเลือดได้เองนะแต่เกมนี้แมปนี้เขาทำการเนิร์ฟสงสัยนะปกติ Shadow the Wolf สามารถฟื้นฟูเลือดได้เองเหมือนอัลติเมทแพลตฟอร์มนะแต่สงสัยว่ามันจะโกงเลยเอาออกไว้นะคุณผู้ชมครับก็เหลือแต่สกิลการดูดเลือดที่มีไว้ให้ใช้นะก็เป็นสกิล B นะคุณผู้ชมครับเฮ้ยยืนนิ่งๆดิมันหลบครับคุณผู้ชมเอ้ยอีกแล้วคนนี้เจอมาหลายแมปแล้วมันคอยดูเลือดด้านมาอยู่ที่34นะคุณผู้ชมครับก็เลือดเราก็จะเพิ่มมาประมาณ30นะต่อไปสกิลสุดท้ายนะสกิลที่เป็นดาเมจที่สุดของShadow the Wolf นะคุณผู้ชมครับสกิลปามีดนั่นเองครับเป็นสกิลเด็ดของตัวนี้เลยสกิลคิวจะเป็นการปามีดนะคุณผู้ชมครับจะเป็นการปาที่ดับเราขอเทสไม่ได้หรอเพื่อนไปดีกว่านะคุณผู้ชมครับสกิลเด็ดคือสกิลคิวสกิลคิวเป็นการปามีดผมขออธิบายใหม่ก่อน1มีดจะสามารถมีดาเมจอยู่ที่8แต่มีอยู่4ฮิตนะคุณผู้ชมไม่รู้ว่าจะเข้าใจกันหรือเปล่าคือการปามีดครั้งหนึ่งจะไปทำดาเมจอยู่ที่4ฮิตแต่ฮิตละ8เอ้ยอย่าหาเรื่องเลยขอร้องอันนี้ก็จะเป็นสกิลตีระยะใกล้จะไม่สามารถตีเข้านะแต่ถ้าเป็นการปามีดจะสามารถโจมตีได้ไม่ว่าจะยิงปืนปามีดยิงพิษยิงกระสุนอะไรมันตีเข้าหมดอย่าไปดีเลียนอะไรมากวิดามี่ไม่ล้มคุณผู้ชมแล้วก็สกิลที่เอาไว้หนีจะเป็นสกิล V นะคุณผู้ชมครับเป็นสกิลการเคลื่อนที่นะเป็นสกิลวาร์ปนั่นเองก็วิธีการใช้ในโทรศัพท์ก็คุณผู้ชมต้องแตะสักตรงไหนของพื้นที่ที่ไม่ไกลมากและก็ไม่ใกล้เกินคุณผู้ชมจะสามารถวาร์ปไปได้ผมจะทำการวาร์ปไปที่ต้นไม้ตรงนี้นะคุณผู้ชมครับผมกดที่ต้นไม้ก่อนหนึ่งรอบแล้วกดที่ตัว V ผมก็จะวาร์ปไปได้นี่คือการเล่นในโทรศัพท์นะคุณผู้ชมครับก็จะเล่นยากนิดๆหน่อยๆแต่ถ้าเป็นบนคอมก็จะชิลๆเลยนะคุณผู้ชมก็จะกดเมาส์เล็งไปตรงไหนแล้วก็วาร์ปไปได้ก็จะประมาณนี้นะคุณผู้ชมครับก็แหลกไปก็ขออภัยนะพอดีคนมาสู้กันห้อง V ก็ไม่ค่อยอยากเข้าก็มันห้อง
้องวีก็ไม่ต่างอะไรกับห้องธรรมดาเลยนะคุณผู้ชมของมันเจเนเรตมากเกินไปแบบนี้ของเจเนเรตมากสุดๆเลยนะใครที่เล่นก็จะเข้าใจนะคุณผู้ชมครับผมเอาล่ะเหลือสกิลสุดท้ายแล้วนะคุณผู้ชมครับก็จะเป็นสกิล F นั่นเองเป็นสกิลหยุดเวลานะฮะก็ตัวนี้สามารถหยุดเวลาได้แค่1วินาทีจะเป็นข้อเสียหลักๆเลยนะคุณผู้ชมครับเป็นตัวที่หยุดได้น้อยที่สุดถึงจะหยุดเวลาได้น้อยที่สุดก็เป็นตัวที่หยุดเวลาได้มากที่สุดนะคุณผู้ชมครับเพราะอะไรเพราะว่าตัวนี้คูลดาวน์การหยุดเวลาอยู่ที่25วินาทีนะฮะก็เป็นตัวที่ถือว่าไวสุดๆไปเลยตัวอื่นจะอยู่ที่1นาทีกันนะฮะก็ทำให้เราหยุดเวลาได้ตั้ง2ครั้งกว่าที่ศัตรูจะสามารถหยุดเวลาได้นะก็มาเริ่มเลยนะสกิล F สามารถหยุดเวลาได้แล้วก็สามารถทำให้สกิลปาเมจของเราใช้ได้ดีขึ้นเผื่อคุณผู้ชมไม่เข้าใจนะสกิล F เมื่อเรากดไปแล้วการปาเมจของเราจะเป็นการให้ The World Shadow ปาเมจไปแทนเราจะไม่ได้ปามีดไปแล้วนะกด F แบบนี้ฮะแล้วกดปามีดไปเห็นเปล่าคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมเห็นหรือเปล่ามันมหัศจรรย์มากมากคุณดาวอยู่ที่25วิตามที่ผมบอกนะคุณผู้ชมครับก็ถ้าเมื่อกี้ใครดูทันก็ดูให้ดีนะคุณผู้ชมครับมันเป็นอะไรผมไม่เข้าใจนะคุณผู้ชมคุณดาวสกิลหยุดเวลาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคุณผู้ชมครับมาเรามาใช้อีกรอบนะขอรอบนี้คุณผู้ชมดูให้ดีนะฮะว่ามันมีกี่ฮิตก็จะประมาณนี้นะก็มีดเล่มนึงจะทำดาเมจอยู่ที่4ฮิตนะฮะตามที่คุณผู้ชมเห็นเราเข้าไปใกล้ไม่ได้เลยคุณผู้ชมครับอย่าทำดาเมจอยู่ที่4ถึง5ฮิตนะฮะฮิตละ8ดาเมจก็จะประมาณนี้ฮะแต่ถ้าจะมีเคล็ดลับอยู่นะคุณผู้ชมครับตัวนี้ดัมมี่ครับช่วยยืนหน่อยนะถ้าคุณผู้ชมปาดีๆนะคุณผู้ชมครับมันจะโดนบางส่วนที่มีดาเมจหลายฮิตมากเลยคุณผู้ชมครับมันจะประมาณ8ฮิตนะฮะก็คือเหมือนเมื่อกี้นะคุณผู้ชมครับนี่แหละคุณผู้ชมครับมันจะโดนบางจุดนะที่มีหลายฮิตมากๆและแค่มีดอันเดียวทำศัตรูเลือดลดไปมากกว่าครึ่งหนึ่งนะครับคุณผู้ชมซึ่งตัวนี้ก็ถือว่าโกงในระดับหนึ่งนะแต่ข้อเสียของตัวนี้ก็คือบางนะฮะจะมีเลือดอยู่ที่120ค่าป้องกันก็ถือว่าน้อยนะฮะถือว่าการได้ดาเมจลดได้แค่ประมาณ 30% ก็ถือว่าน้อยอยู่แล้วก็ถ้าสุดท้ายถ้าแอคก็จะประมาณนี้นะคุณผู้ชมครับผมเอาล่ะจบการรีวิวของ Shadow the World นะเดี๋ยวคลิปหน้าจะมารีวิวตัวอื่นๆด้วยแล้วก็จะไปรีวิวตัวที่หายากที่สุดในเกมทุกเวอร์ชันท่านอื่นเขาคงรีวิวกันไปหมดแล้วแหละแต่ผมเพิ่งมารีวิวนะก็จริงๆเวลาผมเข้าไปอ่ะคนมันไม่ค่อยรู้กันยังไงครับมันเล่นไงเขาเล่นกันไม่เป็นใช่ไหมคือยูทูบเบอร์ท่านอื่นเขามาเล่นแล้วเขาก็มีคนดูเยอะคนดูก็สนใจเลยมาเล่นแบบนี้กันยังไงคุณผู้ชมพอคนมาเล่นเยอะแต่เขาไม่รู้วิธีการเล่นไงเขาก็ถามกันบางคนเขาเล่นเป็นเขาก็คิดว่าคนในแมปนี้เขาท็อกซิกอะไรประมาณนั้นคือแมปนี้มันเป็นแมปแนวต่อสู้นะคุณผู้ชมครับเอาสแตมมาต่อสู้เอามาแอคเอามาวัดบางคนจะไปบอกว่าท็อกซิกบูลลี่ก็ไม่คือไปบอกเขาก็ไม่ได้ช่วยอะไรนะคุณผู้ชมครับมันเป็นแมปต่อสู้มันเป็นแมปเอาไว้PVP อ่ะคุณผู้ชมครับมัน Pay to Win มันไม่ใช่แบบฟาร์มโหดแล้วไปรังแกคนอ่อนแอแล้วบอกว่าบูลลี่ไอ้นั่นคือใช่นะคือเราไปรังแกคนอ่อนแอแบบอ่อนแอสุดๆแล้วเขาสู้ไม่ได้แล้วเราไปฆ่าแต่เขาแบบนั้นไอ้นั่นบูลลี่ไอ้นั่นก็ใช่นะท็อกซิกก็ใช่แต่แบบนี้มันเป็นแบบต่อสู้นะฮะคุณผู้ชมเข้าใจหน่อยก็ดีนะใครที่ดูคลิปนี้ก็ช่วยเข้าใจหน่อยก็ดีนะคุณผู้ชมครับมาอย่าล้มได้มั้ยครับโอเคสกิล Eดัมมี่ครับเป็นอะไรเนี่ยสกิล E เป็นการเดี๋ยวครั้งหน้าผมจะไปรีวิวในห้อง VIP แล้วกันนะคุณผู้ชมครับรู้สึกว่าแมปมันจะอะไรเรามาดูดาเมจนะ
ดาเมจจะอยู่ที่30ประมาณนี้นะส่วนถ้า R ก็13นะ4ฮิตก็จะประมาณนี้นะคุณผู้ชมครับตัว T ก็การยิงเลเซอร์ก็จะประมาณนี้นะคุณผู้ชมครับดาเมจอยู่ที่45นะฮะคนนี้เขาฆ่าแล้วนะทำเทพสกิลปามีดเลยนะคุณผู้ชมครับผมก็จะประมาณนี้นะก็โกงจริงนั่นแหละนะแต่มันบางข้อเสียคือบางแล้วก็มีบางตัวสามารถตีเข้านะผมลืมบอกนะสกิลเฮดสกิลที่หลบการโจมตีระยะใกล้ไม่สามารถหลบการต่อยความเป็นจริงได้นะต่อยเปลี่ยนความเป็นจริงก็คือไอ้พวกตัวที่เป็นโอเวอร์เฮเว่นไอ้ตัวที่ใช้สมุนนะจะสามารถตีทะลุการป้องกันอันนี้ได้นะคือต่อยเป็นความเป็นจริงนั่นแหละครับเหมือนเกียร์ด้วยนะจอร์โดโน่เรควิเอมนะก็สามารถต่อยได้เพราะว่าเราไม่ถึงความเป็นจริงนะเราไม่สามารถหลบได้เราไปไม่ถึงความเป็นจริงเราก็โดนมันต่อยได้นะก็จะประมาณนั้นจบการรีวิวนะคุณผู้ชมครับก็ขอตัวลาไปเพียงเท่านี้นะ